ติดตามแล้วกรุณากดกระดิ่งมิฉะนั้นคุณจะพลาดบันทึก ในคลิปก่อนเราได้นำเสนอสถิติยอดขายรถกระบะพิวพิกอัพทั้ง10รุ่นที่จำหน่ายในไทยในปี2562ที่ผ่านมาในคลิปนี้เราขอพูดถึงยอดขายของรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV ที่จำหน่ายในปี2562เช่นกันรวมถึงยอดขายในเดือนล่าสุดธันวาคมโดยยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี2562ที่จัดทำโดย Toyota Motor ประเทศไทยมียอดขายอยู่ที่ 1,7552 คันลดลง 3.3%ซึ่งยอดขายรถยนต์ในแต่ละประเภทมีดังนี้สำหรับปริมาณการจำหน่ายรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV ในตลาดรถกระบะขนาดดิจิตอลในเดือนธันวาคม2562มีจำนวนทั้งสิ้น 5,432 คันลดลง 24.4% อันดับ1 Toyota Fortuner อันดับ2 Mitsubishi Pajero Sportอันดับ3 Isuzu MU-X อันดับ4 Ford Everest อันดับ5 Chevrolet Trailblazer และอันดับ6 Nissan Terra จะเห็นว่าทุกรุ่นมียอดขายที่ลดลงจากปีก่อนโดย Toyota Fortuner ยังเป็นรถ PPV ยอดนิยมในไทยแบบไร้คู่แข่งด้วยส่วนแบ่งตลาดเกือบ 40% ในเดือนธันวาคมตามมาด้วย Mitsubishi Pajero Sport ที่ถือว่าทำได้ดีด้วยส่วนแบ่งตลาดถึง 24.9% สำหรับประมาณการจำหน่ายรถกระบะดัดแปลงหรือ PPV ในตลาดรถกระบะขนาด1ตันทั้งปี2562ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 6,452 คันลดลง 6.4% อันดับ1 Toyota Fortuner อันดับ2 Mitsubishi Pajero Sport อันดับ3 Isuzu MU-X อันดับ4 Ford Everestอันดับ5 Chevrolet Trailblazer และอันดับ6 Nissan Terra แม้ว่าในเดือนธันวาคมส่วนแบ่งตลาดของ Toyota Fortuner ต่ำกว่า 40% เล็กน้อยแต่ภาพรวมในปี2562ทั้งปี Fortuner ยังมีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 40% ซึ่งถือว่าสูงมากตามมาด้วย Pajero Sport ที่มีส่วนแบ่งตลาดครึ่งหนึ่งของ Fortunerในขณะที่รถ PPV ที่ขายดีที่สุดในออสเตรเลีย6ปีซ้อนอย่าง Isuzu MU-X ตามมาเป็นที่3ด้วยยอดขายที่ 9,477 คันมากกว่ายอดขายทั้งปีที่ออสเตรเลียเล็กน้อยซึ่งอยู่ที่ 8,419 คันส่วนน้องใหม่อย่าง Nissan Terra ยังรั้งท้ายด้วยส่วนแบ่งตลาดเพียง 2.9% โดยในปี2563เราจะได้เห็นการปรับโฉมหรืออัปเกรดใน PPV บางรุ่นอย่าง Fortuner และ Terra และมีลุ้นกับการเปิดตัว All New Isuzu MU-X ภายในปีนี้พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ